ก็นี่ก็เป็นอีกเช้าของวันหนึ่งที่เรามาสร้างกรรมดีกันเรากรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่ตัวทำบุญเวรบาปกรรมอยู่ที่การทำตัวทีนี้ใครจะทำอย่างไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใครมีสติระลึกได้แยกแยะบาปบุญคุณโทษผิดถูกชั่วดีและนั่นก็คือนรกหรือสวรรค์เกิดขึ้นอยู่ระหว่างท่ามกลางในจิตใจเป็นปฐมเบื้องต้นแล้วจากนั้นก็จะมีเรื่องของทุกข์โทษเวรภัยสำหรับอกุศลกรรมทั้งหมดเพราะกรรมซื่อสัตย์งั้นทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องได้รับผลในกรรมนั้นเหตุผลก็คือเราเป็นผู้กระทำก็หมดสงสัยถ้ายังแยกไม่ได้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจิตจะไม่ไปไหนหรอกจะวนอยู่กับวังวนแห่งสังสารจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็หลงอยู่กับภูมิภพชาติเพราะเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะไม่พึงประสงค์ที่จะอยู่กับภูมิภพแห่งการวกวนเวียนที่ไม่ออกไปจากในวัฏฏะฉะนั้นไม่ว่าใครพอถึงจุดของการเจริญสติอย่างเต็มที่แล้วนะจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายก็เลยจะเกิดนิพพิทาญาณจะคลายออกจากความกำหนัดทั้งหมดออกจากความหลงทั้งปวงออกจากภพที่คล้องอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีเครื่องล่อใจสักเพียงใดแต่ปัญญาได้รู้แจ้งเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงก็จะไม่หลงคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะหลงไปแล้วก็จะมีแต่ความมืดตื้อนี่คือเหตุหนึ่งที่มีผู้แสวงหาธรรมอันเป็นเครื่องออก
ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ออกจากทุกข์ออกจากความวังวนบกวนแล้วก็ย้ำย้ำซ้ำๆอยู่ไม่รู้ภพชาติที่ต้องใช้เสวยอยู่นานเท่าไหร่เพราะเหตุนี้จึงมีผู้บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์บ้างพระอรหันต์บ้างสำเร็จสูงสุดการตรัสรู้ที่ประสงค์ที่จะโปรดสัตว์เบนยสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นอัครมหาสาวกหรือสาวกผู้มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ยังมืดบอดในดวงจิตอย่างถ้าใครได้ดูธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุดโลกเราจะเห็นแล้วว่าบางคนไม่ใช่จนแต่ฐานะการเป็นอยู่เขาจนแม้แต่กระทั่งบุญกุศลเขาไม่รู้แม้แต่การภาวนาคืออะไรแล้วอย่างนี้จะสว่างไปได้อย่างไรมองเห็นชัดๆหลายหลังคาเรือนที่จะมาลงไปโปรดญาติโยมบางบ้านเราโปรดได้แค่ข้าวปลาอาหารขนมนมเนยในปัจจัยสี่ในระดับที่ทำได้ตามอัตภาพแต่จิตสติธรรมและปัญญาดูเหมือนเขาไม่มีต้นทุนที่จะน้อมนำมาปฏิบัติทั้งที่อายุไขก็เหลือน้อยบวกกับภาวะชีวิตที่อัตคัดขัดสนลำบากยากจนถึงกับบางคนก็ล้มหมอนนอนเสือทำอะไรไม่ไหวแล้วหรือบางคนยังพอที่จะขยับขยื่นที่ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ไม่สมบูรณ์แล้วถึงบอกเออในที่สุดความเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งเรายังไม่เข้าถึงสิ่งประเสริฐสุดแล้วก็มาสะดุดอยู่กับคำว่าชีวิตที่อยู่กับความทุกข์ยากลำบากแต่ไม่ได้รู้ถึงหนทางแห่งความดับทุกข์รู้ทุกข์แจ้งทุกข์เพราะต้นทุนบุญกุศลเขาน้อยมากสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้เอื้อบวกกับกระแสโลกที่มาแรงกว่า
ก็อยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงโลภโกรธหลงบางครั้งก็มีความเมาเข้าไปผสมเข้าไปในชีวิตที่ลำบากอยู่แล้วนี่ไงตกลงว่าเราตอบโจทย์ความเป็นมนุษย์เรายังตอบไม่ได้เต็มคำพูดไม่เป็นภาษาถึงบอกธรรมะสัญจรได้ไปเห็นแล้วก็รู้สึกได้แต่บางผู้บางคนก็ยังเปิดใจที่จะรับพระสัทธรรมคำสอนเหมือนเขารอทั้งที่เขาก็ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติอะไรมาเลยแต่เพียงไม่กี่นาทีเขามีที่พึ่งมีที่ระลึกโยมจะได้ยินนี่จะมาให้แต่ละคนจะมีความต่างแล้วมาจะต้องสอบถามสุขทุกข์พูดคุยกันแล้วค่อยๆลงไปถึงสภาพธรรมสภาพจิตแต่เข้าใจว่าชีวิตเขาอยู่อย่างไรก่อนก็จึงต้องมีการสอบถามสุขทุกข์การเป็นอยู่การดูแลกันยังไงเพื่อให้ได้คุ้นเคยกันก่อนไม่ใช่อยู่ๆเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็จะคุยสนิทเลยก็ต้องให้เขาเชื่อในการมาของเราในสิ่งที่เขาได้มองเห็นว่าเรามาแบบพระมาแบบผู้ให้ไม่ใช่มาแบบผู้อื่นที่เบียดเบียนหรือผู้ขอที่ทำลายให้เขาได้มีความสนิทในระดับหนึ่งก่อนจึงมีคำถามหลายคำถามก็เพื่อสิ่งนี้และให้ที่สุดก็จึงชักเข้าสู่ธรรมที่เราจะชี้ให้เขาได้สักเท่าไหร่จิตใจเขาจะเปิดได้เท่าไหร่นี่คือประโยชน์สูงสุดของการได้บวชมาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วได้ชี้หนทางให้กับผู้ยากไร้น้อยใหญ่ได้รู้ก็ยังมีทางที่จะไปสู่สุคติไปยังไงไปสู่ทุกขติไปยังไงบางคนเขาก็ก้ำกึ่งอยู่น้ำหนักก็ยังไม่ชัดแต่พอเราเติมไปทางฝั่งนี้บางคนถึงกับยกมือ
โดยไม่ต้องบอกเขาบางครั้งธรรมาก็ดูว่าเมื่อไหร่เขาจะทำด้วยใจเขาหรือเขาจะไม่ทำเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าใจเขาเห็นองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเขามีความเชื่อศรัทธาเลื่อมใสแล้วจิตเขาจะมีที่พึ่งที่ระลึกโดยเฉพาะภูมิจิตนั้นจะสูงขึ้นก็เหมือนฐานะทางโลกบางคนก็มีฐานะดีขึ้นแต่นี่ฐานะทางจิตเขาดีขึ้นฐานะทางธรรมเขาเจริญขึ้นเขาจะได้รับแสงสว่างเขาจะมีปัญญาเกิดถึงตายเราได้ทำดีอะไรบ้างไม่รู้ว่าพอขึ้นตราชั่งระหว่างชั่วกับดีน้ำหนักไหนเยอะกว่าใจเมตตากับใจที่ขินแก่ตัวพอขึ้นตราชั่งแล้วขึ้นแล้วน้ำหนักไหนขึ้นตราชั่งน้ำหนักไหนมากกว่านี่ไงที่ต้องวัดใจกันทุกวันวัดกับตัวเองนี่แหละระหว่างธรรมกับอาธรรมใจเราไปฝั่งไหนกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายไหนที่ดึงจิตนี้ได้ลงไปสู่จุดนั้นหรือขึ้นไปสู่จุดนั้นฉะนั้นภูมิจิตก็จะบอกไหนคือนรกไหนคือสวรรค์แต่มาไม่รอคำว่าตายแล้วบอกว่าฉันเพิ่งรู้สายเกินไปเพราะนั่นคือกฎกรรมที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้เพราะนั่นคือชนกกรรมที่เราจะต้องใช้ชดใช้จะบอกว่าเราไม่ทำไม่ได้แล้วบอกเราไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะทั้งหมดจิตนี้รู้ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายโยมดูเมื่อเครื่องบินเขามีกล่องดำบันทึกภาพบันทึกเสียงบันทึกเหตุการณ์นั่นขนาดหยาบๆของโลกของภายนอกแต่นี่เรื่องของจิตวิญญาณทุกอย่างรู้ด้วยใจนี่คือสิ่งสูงสุดรู้ด้วยใจเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูนี่ชัดเจนแล้วอย่าไปนั่นอย่าไปหลงทำก็คือทำบอกว่าไม่ทำก็คือทำไม่ทำคือไม่ทำจะมาอ้างว่าทำไม่ได้ถึงบอกว่าถือความสัตย์
อยู่กับความจริงแล้วจะประสบความจริงอันมีผลสำเร็จในที่สุดฉะนั้นใครที่ยังใช้ชีวิตแบบจอมปลอมมากเกินปรุงแต่งมากไปสุดท้ายใจเราเองจะหวั่นไหวกับสิ่งที่สมมุติขึ้นมาในโลกใบนี้กำหนดให้ดีนะเอาล่ะ